สวัสดีครับผมพบกันด้านตัวละครนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้จักก็น่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจนะสำหรับการรวบมอนสำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยคงจะเห็นกันจนเย็นแล้วแหละหรือบางคนอาจจะอยากได้นะผมเช่นผมเป็นต้นนะที่เล่นมาตั้งแต่เกมเปิดแต่ก็ยังไม่มีเป็นตินะครับผมก็เป็นตัวละคร5ดาวธาตุลมนะครับผมเป็นตัวละครที่เป็นเทพในการรวบมอนสเตอร์นะฮะถึงแม้ว่าแพทหลังๆจะเริ่มรวบมอนไม่ขึ้นนะเพราะมอนเริ่มอ้วนนะอยู่ในโลกนาก็กินมอนกินเยอะนะหนักเยอะรวบให้ขึ้นนะครับผมก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายเล่นสนุกนะฮะไม่จะเป็นสกิลสกิล E นะสกิลธรรมดาชิปแชนตินะครับผมก็เป็นการลอยขึ้นบนอากาศสามารถไต่ได้ในบางจุดนะฮะที่ไม่สูงมากครับผมก็มีดาเมจลมเล็กน้อยครับผมใช้ได้แรงๆอยู่ครับผมใช้ได้อยู่แล้วก็ตามด้วยอันติครับผมซึ่งเป็นจุดขายของเขานะก็คือการรวบมอนขึ้นบนอากาศนะครับผมซึ่งจะให้ดีก็ควรจะเอาธาตุอะไรแปะไปนิดหนึ่งนะฮะให้มันกลายเป็นการเรียกนะกระจายธาตุซะหน่อยธาตุไฟก็ได้ธาตุอะไรก็ว่าไปครับผมซึ่งตัวคู่บุญที่ผมมองเห็นแล้วเล่นง่ายๆนะก็จะเป็นไรเดนนะครับผมกดชีนิ้วปาดเข้าไปรอบหนึ่งแล้วคันติเวนติตามเข้าไปนะก็จะเป็นการคุกเขาลมสายฟ้าอยู่บนอากาศนะครับผมก็เป็นการทำคอมโบที่สนุกทีนี้มาดูตัวละครครับผมก็อาวุธที่ใส่ที่เห็นในคลิปนี่คือฟาโวนะฮะอาร์ติแฟกต์นี่ไม่มีนะครับผมก็ที่คุณเห็นไปก็คือเป็นการใส่แบบไม่ครบส่วนนะดูอันนี้จริงๆนะก็คือลม 15% นะกลุ่มดาวไม่มีนะครับผมพรสวรรค์อยู่ที่88นะครับผมก็ยิงธรรมดาไม่ได้อัพนะเพราะอัพไปก็มีประโยชน์นะครับผมเจ้าตัวไม่ดอกมายิงแล้วโอเคทีนี้ตัวละครนี้ก็มีเค้าเรียกนะความสามารถในการลงดันอบิสนะฮะตั้งแต่1ถึง10เนี่ยนะผมก็สามารถลงได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมอนช่วงนั้นยังไม่ได้แข็งมากแล้วก็ยังสามารถรวบขึ้นได้ง่ายๆอยู่แต่ชั้น11 12ขึ้นไปก็ต้องพิจารณาเอาแล้วแต่คนจัดทีมนะครับผมซึ่งผมก็มีการโชว์เล่นโชว์ชั้นก้าวมาให้ดูเล็กน้อยนะผมการที่เจอมอนเยอะๆที่มันแบบอยู่ห่างไกลกันเนี้ยอยู่คนละมุมห้องอะไรเงี้ยไปเคลียร์ไวขึ้นด้วยการดูดของเมติก็ทำให้แบบเคลียร์ไวแล้วก็รวมถึงการรีดอนุธาตุนะฮะซึ่งธาตุลมนี่ก็รีดได้เร็วอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมอันติก็มาแทบทุกครั้งนะฮะต้องรอคูลดาวน์ที่ได้กดใหม่นะฮะอันตินี่พร้อมอยู่เสมออยู่แล้วโอเคเราไปดูการลงอภิเษกได้เลยว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเอาละครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวละครเทพลมขี้เมาแล้วนะฮะก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้มือหวาถ้าถามว่าเก่งเท่าคาเซียไหมก็ไม่เก่งเท่าคาเซียแน่นอนนะมันคนละแบบนะครับผมแต่ก็จะมีความสนุกในตัวคาเซียนี่ก็เล่นเป็นตัวที่สนุกในตัวนะครับผมตัวนี้ก็เล่นสนุกในตัวมันเองก็ไม่ว่าจะเป็นการเดินผจญภัยในแมป
การลงดันต่างๆไม่เป็นดันสมุดอาร์ติแฟกต์อะไรต่างๆนะก็ยังใช้ได้ดีนะผมสำหรับเบนตินะก็เป็นตัวละครที่ผมเห็นมาเนิ่นนานนั่นแหละส่วนตัวก็ไม่ได้มีเป็นของตัวเองนะฮะแต่ก็ได้หยิบยืมจากเพื่อนๆมาเล่นบ่อยอยู่ก็เป็นตัวที่เขาชื่นชอบก็คิดว่าจะเปิดนะใครจะเปิดก็จัดไปครับผมเพราะว่าอาจจะอีกนานสักหน่อยนะกว่าจะรีรันกลับมาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมสับสนได้ที่ description นะฮะแล้วเจอกันในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ